ซาร่าตอบแล้วค่ะในเรื่องของพ่อน้องเอมิลี่ทำเอานางแบบดีกรีคุณแม่ลูกสองอย่างซาร่าคาซิงกินีต้องรายยาวค่ะต้องบอกข้อคำตอบเป็นข้อๆกันเลยสำหรับหัวข้อที่แฟนคลับรายหนึ่งส่งข้อความมาถามไทยผ่านทาง IG Story เจ้าตัวเองก็เปิดใจให้ได้ฟังกันเลยแล้วค่ะโดยเจ้าตัวเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาพูดคุยปรึกษาผ่านทางระบบการถามตอบของแอปพลิเคชันด้วยหัวข้อดังกล่าวมีเนื้อหาเอาไว้ว่าขออนุญาตถามค่ะคุณพ่อน้องเอมิลี่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของน้องบ้างหรือเปล่าคะและจากคำถามนี้เองค่ะไม่เพียงแค่ซาร่าคาซิงกินีจะออกมาตอบแบบละเอียดเกี่ยวกับความรู้สึกของเธอในประเด็นดังกล่าวเท่านั้นแต่เจ้าตัวยังได้ฝากถึงชาวเน็ตคนอื่นๆด้วยว่าไม่อยากที่จะต้องเจอคำถามลักษณะนี้อีกในอนาคตหวังว่าทุกคนจะกรุณาเข้าใจด้วยเอาตรงๆเจอคำถามแบบนี้มาตั้งแต่ลูกคนแรกไม่ค่อยอยากจะตอบเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวที่ผ่านมาจะพยายามเลี่ยงตลอดหลายๆครั้งตัวซาร่าเองสงสัยว่าทำไมหลายคนถึงตั้งข้อสงสัยและตั้งคำถามเหล่านี้แค่คิดว่า 1. ค่าใช้จ่ายของแต่ละครอบครัวนั้นมีผลอะไรกับคนอื่นมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกันกับเรื่องนั้น 2. การเป็นอยู่ของชีวิตเด็กคนหนึ่งประกอบไปด้วยหลายอย่างที่ไม่ใช่แค่ปัจจัยเงินของเด็กถึงจะเติบโตได้ดูเหมือนทุกคนเองสนใจแต่จำนวนเงินมากกว่าสนใจความรู้สึกเช่นเลี้ยงลูกหน่อยไหมหรือให้กำลังใจก็ยังดี 3. หากติดตามกันจริงๆจะมองเห็นถึงความจริงและสัมผัสได้ว่าซาร่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมันยังคงเป็นเช่นนั้นเสมอไม่ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากอีกฝ่ายหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือก็ตามเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีผลอะไรต่อชีวิตซาร่าเลยลูกๆซาร่าได้รับความรักและความอบอุ่นการดูแลใจใสและเป็นเด็กที่ร่าเริงมีความสุขสุขภาพกายแข็งแรงและมีสุขภาพใจที่ดี 4. ลองเอาความที่เอาความรู้สึกเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราหากมีคนเดินมาถามคุณกันว่าพ่อแม่ให้เงินใช้จ่ายเท่าไหร่หรือทำงานเงินเดือนเท่าไหร่พวกคุณรู้สึกยังไงกันบ้างบางครั้งเนี่ยบางอย่างมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวไปใช่ไหมคะลองนึกตามกว้างๆ 5. ลูกๆซาร่าเองนะขณะนี้ปัจจุบันนี้สิ่งที่พวกเขาตั้งคำถามหรือต้องการไม่มีอะไรไปนอกจากแม่มานอนด้วยได้ไหมแม่จะนอนหรือยังแม่หิวข้าวแม่ดูนั่นดูนี่แม่จุ๊บหน่อยแม่กอดหน่อยหรือว่างอแงกินนมงอแงให้กล่อมนอนงอแงให้สนใจงอแงให้อุ้มให้โอ 6. ที่มาตอบแบบนี้ไม่ได้โกรธหรือมีอารมณ์ด้านลบเลยกับคนที่ถามแต่ที่ตอบแบบนี้เพราะว่าไม่จากเจอคำถามแบบนี้ในอนาคตอีกวันนี้ถามแม่วันหน้าถามลูกๆซาร่าไม่อยากให้ลูกต้องมาเจอคำถามอะไรเช่นนี้ขอบคุณนะคะหากกรุณาเข้าใจ 7.ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจนะคะอยากให้มีแต่พลังดีๆในพื้นที่นี้ติดตามความน่ารักและความไร้เดียงสาของเด็กๆสนับสนุนแม่คนนี้ด้วยรักนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวซาร่าด้วยค่ะ